อมไอ้หอมอย่างวะมันว่าวกับกูแม่นบ่กระป๋องว่าวได้บ่นี่5432สวัสดีครับผมเบลจากช่อง The Bell Channel นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Bell ด้วยนะฮะวันนี้เรามาในคอนเทนต์ How to กระป๋องพูดได้นะฮะคือกระป๋องนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนแบบสั้นๆนะฮะสวัสดีผมชื่อมิสเตอร์โคดูดาเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงผมเองเป็นไงล่ะหล่อปะกระพริบตาเป็นทีโชว์ความหล่อเอาล่ะมันจะตอบแต่แล้ว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 โอเควันนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าจริงๆเรามีไฟแค่ตัวเดียวเนี่ยเราก็สามารถจะถ่ายโปรดักต์ของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู behind ก่อนดีกว่าว่าเซตอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราใช้อะไรกันบ้างในการถ่ายทำไอ้กระป๋องพูดได้เนี่ยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแบบ breakdown edit นะฮะรวมไปถึงแบบว่าทำให้ปากมันขยับได้อย่างไรแล้วตาขยับได้อย่างไรเหมือนที่ผมทำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของไฟนะครับว่าเราใช้ไฟแค่ดวงเดียวนะครับนั่นคือ Nanlite Forza 60ตัวเล็กตัวนี้แหละครับผมก็มาพร้อมกับตัวซอฟต์บ็อกซ์นะฮะซึ่งมันจะมีหน้าซอฟต์ขาวๆเนี่ยทำให้โปรดักต์ของเรามันจะดูไม่แข็งจะดูซอฟต์นะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเลือกใช้ด้วยครับว่าเราจะใช้ไฟแบบฮาร์ดไลท์หรือซอฟต์ไลท์นะครับการที่เราจะถ่ายนะครับหลังจากที่เราวางไฟคีย์ไลท์ของเราลงไปแล้วเนี่ยก็คือส่วนต่อไปเนี่ยผมก็ใช้จอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือจอโน้ตบุ๊กเนี่ยในการทำเป็นแบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์แล้วเราสามารถแบบเลือกสีสันแบ็กกราวด์ให้มันเข้ากับโปรดักต์ของเราก็ได้นะครับหรือมีความคอนทราสต์กันหรือมีคู่สีอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเลือกเล่นได้แล้วก็ใช้โปรแกรมในการทำแบ็กกราวด์นะฮะคือใช้ Illustrator แล้วก็ทำสีในเรื่องของแบ็กกราวด์เนี่ยเราก็สามารถใช้ภาพหรือเป็นโมชั่นหรือเป็นวิดีโอที่มีความเคลื่อนไหวนะฮะมันก็จะได้อีกมิตินึงจะได้อีก1ลูกเล่นนะครับสำหรับหน้าจอนะฮะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโปรดักต์ของเราทำไมมันได้แค่ครึ่งนึงทำไมไม่ได้จอนะครับเพราะว่าไอจอโน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะฮะเวลาที่เราใช้ถ่ายเนี่ยมันก็เลยต้องถ่ายแบบโคสอัพนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆ นะฮะที่บ้านถ้ามีหน้าจอที่มันใหญ่หรือมีจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ที่มันใหญ่กว่านี้เราสามารถถ่ายโปรดักต์ได้เต็มๆเลยนะฮะแล้วก็จะได้ความแบบมีมูฟเมนต์มีอะไรอย่างเงี้ยได้สวยกว่าที่นี่ลัง5432ใช่โอ้ซ่าจริงหลังจากที่เราวางแบ็คกราวด์และคีย์ไลน์ลงไปแล้วอีกหนึ่งชิ้นที่ทำให้โปรดักต์เราเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นนะฮะนั่นก็คือไอ้ถาดหมุนตัวนี้ฮะไอ้ถาดหมุนตัวนี้เราสามารถเลือกซื้อได้จาก Lazada นะครับจริงๆมีขายนะฮะลองไปหาดูว่าไอ้ถาดหมุนโปรดักต์อะไรเงี้ยมันจะมีหลายเกรดหลายราคาแล้วก็ในเรื่องของการรับน้ำหนักนะฮะรับน้ำหนักได้มากขึ้นก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวถาดหมุนเนี่ยเราสามารถเล่นอะไรได้เยอะนะฮะในการถ่ายโปรดักต์นะครับทีนี้เพื่อนๆอยากจะให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมันมีฟิลไลท์เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถใช้รีเฟกช่วยนะฮะถ้าบ้านของใครมีรีเฟกไอ้ฟิลไลท์เนี่ยถ้าไม่มีรีเฟกเราใช้อุปกรณ์หรือกล่องกระดาษหรือโฟมหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสีขาวนะครับสามารถสะท้อนให้เกิดฟิลไลท์ได้นะฮะรวมไปถึงกำแพงบ้านของเราเนี่ยอย่างเช่นสีขาวๆเงี้ยเราก็สามารถทำฟิลไลท์ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้อีก1มิติสำหรับการถ่ายโปรดักต์นะครับเราก็ถ่ายช็อตไปเรื่อยๆนะครับก็คือแบบให้โปรดักต์มันหมุนอยู่บนถาดหมุนแล้วก็กดเรคคอร์ดไปเรื่อยๆนะครับก็ลองจัดลองวางลองเอียงกล้องลองอะไรก็ลองแบบโคสอัพมีกว้างมีกลางมีแคบอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเจาะๆเล่นโปรดักต์ของเราไปนะครับทีนี้มาถึงในเทคนิคที่เราจะทำให้ปากของเราเนี่ยสามารถแบบพูดได้หรือมีมูฟเมนต์หรือมีการตอบโต้เราเนี่ยผมทำยังไงจริงๆเราสามารถแคปเลือกแคปจากวิดีโอที่เราถ่ายไปได้นะครับแคปในโปรแกรมแล้วเอามาทำได้หรือว่าอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้นั่นคือถ่ายเป็นภาพนิ่งนะฮะวางเฟรมเดียวกันนะครับกับตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วกด snap เป็นภาพนิ่งออกมาเพราะว่าถ้าเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะมีความชัดและมีความคมกว่าตอนที่เราไปแคปวิดีโอบางทีตอนที่เราถ่ายตอนเราถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วในช่วงที่เราแคปออกมาบางทีมันอาจจะมีมูฟเมนต์นิดนึงหรืออาจจะมีแบบโมชั่นเบลออะไรเงี้ยบางทีภาพมันเบลอตอนเราแคปมาเนี่ยเวลาเราจะทำพวกเนี้ยมันจะยากนะครับผมทำไมผมถึงเลือกกระป๋องเนี่ยผมว่าไอ้กระป๋องเนี่ยมันมีความตึงใช่ไหมครับของวัตถุที่เราถ่ายใช่ไหมครับมันมีความตึงมันทำได้ง่ายกว่ากระป๋องพวกเนี้ยฮะเราสามารถแบบไปดูลายและเลือกลายว่าไอ้ส่วนไหนเวลาที่เราดูเนี่ยมันสามารถแบบเอามาเล่นหรือมีมูฟเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ได้นะฮะถุงขนมหรือเป็นถั่วหรือเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับผมว่าก็ทำได้เหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของขั้นตอนต่อไปเนี่ยส่วนแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือในเรื่องของให้โปรดักต์เนี่ยของเรามีมูฟเมนต์มีการขยับเกิดขึ้นผมจะใช้2โปรแกรมในวันนี้นั่นก็คือใช้Premiere Pro แล้วก็Photoshop ในการ
การแบบตกแต่งตัดต่อจริงๆไอ้วิธีแบบมูฟเมนต์อะไรพวกเนี้ยผมว่าจริงๆมันน่าจะมีวิธีอื่นๆที่มันอาจจะง่ายดายกว่านี้หรือเป็นวิธีที่มันดีกว่านี้นะครับแต่วิธีที่ผมใช้เนี่ยเป็นวิธีที่แบบทำง่ายๆทำบ้านๆนะครับคือแบบแกะทีละส่วนนะครับก็คือเราใช้โปรแกรม Photoshop ในการที่เราใช้ตัดต่อแก้ไขภาพนะครับการแบบโยนภาพลงไปใน Photoshop แล้วก็เลือกในส่วนที่เราต้องการจะมูฟเมนต์หรือขยับเนี่ยในภาพแรกเราจะทำการแบบดีลีทส่วนต่างๆทิ้งไปก่อนเพื่อเอาไว้เป็นแบ็คกราวด์รองพื้นเอาไว้ครับเอาไว้เป็นแบ็คกราวด์รองพื้นแล้วเราก็ตัดต่อทีละส่วนนะฮะว่าเราจะเลือกส่วนไหนของโปรดักที่เราจะมาแบบมีมูฟเมนต์นะครับแล้วก็ลบส่วนที่เราจะมูฟเมนต์คลีนมันก่อนเป็นภาพแรกนะฮะภาพต่อไปก็คือทำไปเซฟไปเป็นไฟล์ PNG นะครับเวลาเราโยนเข้าไปในโปรแกรมพรีเมียร์เนี่ยเราโยนเข้าไปทีละภาพนะครับแล้วก็ทำปากทำตาเลือกไปทีละส่วนเราจะเลือกส่วนปากเพื่อขยับเนี่ยซึ่งไอ้ส่วนปากพวกเนี้ยเราก็สามารถแบบแยกเลเยอร์ออกมาอีก1เลเยอร์เพื่อมาทำปากนะครับแล้วก็เซฟไว้1อันนะครับก็คือเป็นภาพต่อภาพต่อภาพคล้ายๆแบบ stop motion นะครับคล้ายๆแบบ stop motion ทำทีละภาพให้เกิดการ movement มีการขยับเกิดขึ้นนะครับอันต่อไปเราอาจจะเพิ่มเติมจากส่วนที่มันมีอยู่แล้วเราอาจจะแบบแต่งปากเพิ่มเข้าไปเงี้ยทำให้ปากมันเป็นรูปปากมีการขยับนะทีละภาพแล้วก็ทำเอาว่าเราจะใช้กี่ภาพนะครับกี่ซีนในการที่จะขยับนะครับแล้วเอามาต่อกันจนเกิดเป็นวิดีโอนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับนั่นคือเราเอาทั้งหมดที่เราทำมาเป็นไฟล์แบบ PNG นะครับรวมไปถึงแบ็คกราวด์เนี่ยเราก็จับโยนลงไปในโปรแกรม Premiere Pro นะครับไปวางไว้เป็นพื้นก่อนนะครับในเลเยอร์ที่1นะครับมันก็เหมือนกับทำ Photoshop นะครับมีเลเยอร์ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เราก็เอาส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบอย่างเช่นปากอย่างเช่นดวงตาเงี้ยเราก็จับไปวางไว้เลเยอร์สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนช่วงของดวงตาเนี่ยนะครับผมแล้วก็แบบมีภาพดวงตามาวางไว้ว่าเราทำกี่อันให้ตามันมูฟยังไงใช่ไหมครับผมแล้วก็วางต่อกันไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะแบบมีการคัดซีนต่างๆนะครับเพื่อให้มันมีมูฟเมนต์นะครับก็ใช้เอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยในการช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบโพสิชันนะครับมีการแบบมูฟโพสิชันนิดนึงนะครับให้มันมีความแตกต่างกับซีนแรกนะครับในตอนที่มันขยับเนี่ยว่ามันจะมีแบบการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นละทีนี้ตามันจะดูลุกลิกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มันอยู่ที่เราลองเพื่อนๆลองจัดวางดูครับว่าอยากให้มันเคลื่อนไหวยังไงอยากให้มันแบบมีมูฟเมนต์ยังไงนะครับในเรื่องของแบบในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลในโมชั่นตรงนี้นะครับรวมไปถึงแบบไซส์ภาพสเกลเนี่ยเราก็สามารถแบบขยับให้มันใหญ่ขึ้นเล็กลงไอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอเราทำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประกอบออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะหลังจากที่เราทำเนี่ยบางเครื่องหรือบางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบทำยากเพราะว่ามันเป็นไฟล์ภาพแล้วรู้สึกว่ามันหนักเครื่องเงี้ยผมก็ทำการแบบเอ็กพอร์ตออกไปก่อนนะครับให้มันเกิดเป็นไฟล์วิดีโอก่อนเวลาที่เราไปตัดต่อนะมันจะได้ง่ายหน่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค้างอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้เราไปดูเบรกดาวน์การตัดคลิปของผมนะครับที่เป็นคลิปแบบกระป๋องพูดได้กันเลยดีกว่านะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นซีนบายซีนนะครับให้มันเป็นเรื่องราวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางเรื่องราวหรือเราวางสตอรี่งานของเราไว้แล้วว่าระดับ1 2 3 4เนี่ยมันจะไปยังไงจะเกิดยังไงอย่างเช่นซีนแรกเนี่ยในเบรกดาวน์ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการแบบวางให้แบบมีจุดน่าสนใจในส่วนของในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือแบบเหมือนวางกระป๋องเอาไว้แล้วเรานั่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบวางซาวนะครับซาวนี่คือประกอบไปด้วยซาวดีไซน์อย่างแรกนั่นก็คือในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับผมไม่ได้ใช้เสียงจริงในตอนอัดเนี่ยเราก็ไปหาโหลดมานะครับคือเป็นคีย์บอร์ดซาวด์เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาวางให้รู้สึกไปกับภาพว่าเรากำลังทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะวางเพลงนิดนึงให้รู้สึกแบบมีอะไรที่แบบน่าสนใจนะอาจจะมีแบบวางเพลงในช่วงนี้นิดนึงนะครับในส่วนแรกนะครับผมทีนี้เราก็จะมีการแบบ voice over เสียงลงไปกับไมค์ตัวนี้แหละฮะ voice over ลงไปว่ากระป๋องมันกำลังจะสื่อสารกับเรามันกำลังจะพูดกับเรานะครับผมแล้วก็ใส่เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการชะงักขึ้นในซีนแรกนะครับมีการแบบเปลี่ยนมุมภาพนะครับก็คือไปซีนที่2ทีนี้ในส่วนตรงเนี้ยผมจะตัดเพลงทิ้งละเพราะว่าต้องการอยากให้มีการแบบเน้นคำพูดที่ดูแบบรู้สึกแบบอยากให้ดูจริงจังมากขึ้นอยากให้แบบได้ยินชัดๆว่าเรากำลังจะทำอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไม่ได้วางอะไรก็วางแค่ภาพนะครับแล้วก็มี voice over ลงไปนะครับนี่ในซีนนี้ฟึบทีนี้ตรงนี้เราก็ตั้งแบบออโต้โฟกัสแล้วก็ตั้งแบบออโต้โฟกัสไว้นะก็คือแบบหยิบกระป๋องขึ้นมาฟึบแล้วก็มีเสียง voice over ที่กำลังพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่หน้าที่จริงจังนะครับกำลังแบบยังไงอะไรเงี้ยนะครับในภาพนี้แล้วเราก็แค่ไปอีกหนึ่งช็อตนะครับคือถ่ายคล้ายๆกันแต่ว่าเราเปลี่ยนขนาดภาพจากตรงนี้นะครับที่มีตัวนี้มาคัดกลางนะครับผมปึ๊บปึ๊บแคบลงไปเพราะว่าไอ้ตรงนี้ครับเราจะพาไปสู่โมชั่นหรือกระป๋องพูดได้แล้วนะครับผมก็เลยแบบให้มันใกล้ๆกันหน่อยทีนี้ในส่วนของตรงนี้ครับเราจะวางเสียงเอฟเฟกต์ตัวนึงนะฮะที่เรียกว่าวูฟ
นะครับเพื่อเป็นการแบบกระแทกลงไปเพื่อจะเปลี่ยนซีนต่อไปนะครับส่วน adjustment layer ข้างบนตัวเนี้ยตรงนี้จะเป็นแบบ effect zoom นะฮะนะมันจะมีการแบบซีนที่1กับซีนที่2ที่เป็น motion ที่เราทำมาจนเสร็จนะครับเอามาซ้อนกันแล้วมีการซูมไปหาภาพตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เสียงวูบนะฮะหรือซาวดีไซน์ที่วางไปเนี่ยช่วยนะครับช่วยแบบให้รู้สึกว่ากระแทกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตอนที่เราใช้เอฟเฟกต์ซูมตรงนี้เราอาจจะแบบใช้ motion effect control ตัวนี้ครับ motion แล้วก็ scale ในการช่วยนะครับนะว่าจะมีการขยายลงไปเพื่อกระแทกลงไปตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นในส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็น motion ก็จะมีเพลงในอีกบรรทัดหนึ่งจะมีเพลงเกิดขึ้นละเพราะมันกำลังจะสนุกละก็จะใส่เพลงเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบ voice over ในอีกบรรทัดหนึ่งนะครับในบรรทัดล่าง voice over ในเรื่องของการพูดคุยกับเรานะฮะเป็นกระป๋องพูดได้ก็ voice over ลงไปในอีกบรรทัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยครับก็คือไฟล์ที่เราทำจนเสร็จอะครับที่มันมีแบบเห็นนะฮะว่าจะมีการแบบขยับของกระป๋องพูดได้เนี่ยครับเป็นเฟรม by เฟรมที่เราทำลงไปอะไรเงี้ยปึ๊บตรงนี้นะฮะตรงนี้เราสามารถแบบเล่นในเรื่องของแบบ motion ใน effect control ได้นะครับก็คือ rotate ดูตำแหน่งที่เรา keyframe ไว้นะครับนี่นะจะมีแบบจิ๊กอะไรเงี้ยนะครับแบบบิดซ้ายบิดขวานะครับหรือจะปรับแบบองศาภาพตรงนี้ได้นะครับมีซูมเข้าซูมออกตรงนี้เราบิดให้มันดูน่าสนใจแล้วค่อยซูมออกมาเป็นภาพกว้างนะครับผมเห็นไหมว่าที่ตามันจะมีการขยับเหมือนที่เราทำ motion ใช่ไหมครับปิ้งใส่เสียงซาวด์ดีไซน์ลงไปนิดนึงก็คือแบบกระพริบตาตรงนี้นะฮะให้มีปิ้งเหมือนกระพริบตานะครับให้มันรู้สึกฟึบหลังจากนั้นเราขยับโมชั่นตรงเนี้ยตรงนี้มันโมชั่นที่1ที่ผมทำใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้เป็นการขยับปากเป็นโมชั่นหนึ่งที่ผมทำเอาไว้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เอาซีนที่2ที่เป็นวิดีโอจริงๆครับที่เราถ่ายกับถาดหมุนโปรดักต์เนี่ยมาวางซ้อนกันนะครับให้ภาพมันเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะแล้วเราก็ใส่ไอ้คอสดิสโซฟตัวนี้ลงไปนะครับเราอาจจะใส่ดิสโซฟตัวนี้ให้มันแบบมีการคอสระหว่างซีนที่1กับซีนที่2เนี่ยมันจะได้ดูแบบมันมีอะไรดูเนียนๆแล้วมีกระป๋องมันมีมูฟเมนต์นะครับกระป๋องมันหมุนใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ภาพที่เราทำโมชั่นตรงเนี้ยมันเป็นภาพนิ่งเรามาทำให้มันเกิดมีการขยับแต่ว่ากระป๋องมันไม่ได้หมุนเนี่ยฮะเราก็เลยแบบใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็มีการคอสภาพที่1กับภาพที่2ให้มันคอสกันฟึบเห็นไหมฮะทีนี้มันก็จะมาต่อเนื่องไปที่กระป๋องหมุนอ่ะตรงนี้ผมก็จะมีการแบบเล่นเอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วก็โมชั่นอาจจะมีซูมและบิดเอียงนะครับดูจากเส้นนะฮะเอียงกระป๋องนิดนึงฟึบตัดไปซีนต่อไปนะครับนั่นก็คือซีนที่เราถ่ายมาแล้วนะฮะก็คือมีกว้างมีกลางมีแคบก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เล่นในเรื่องของสเกลโรเทชันนะครับก็คือแบบองศานะครับแล้วก็มีซูมอินซูมเอาอะไรของเราเนี่ยครับฟึบบิดมาหาแล้วก็ตัดมาอีกภาพนึงที่เราเจาะถ่ายเจาะแคบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพลงยาวๆนะฮะก็มีลากเพลงแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้เราอาจจะมีดีไซน์เสียงมันลงไปอย่างเช่นเสียงวูฟอะไรอย่างเงี้ยครับในการที่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนซีนนะครับผมฟึบกระป๋องหมุนมาที่เป็นวิดีโอทีนี้ในส่วนนี้ครับจะเหมือนกันกับในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของโมชั่นนะครับนี่ก็คือในส่วนของขยับนะฮะมันจะมีการขยับเกิดขึ้นตรงนี้เราก็วางเอฟเฟกต์ใน Adjustment Layer ที่ชื่อว่าซูมนะครับนั่นคือนี่ตัวนี้ Fast Zoom อะไรลงไปนะครับก็คือให้อันที่1กับอันที่2เนี่ยมันคอร์สกันฟึบนี่แล้วเป็นไซส์และขนาดใกล้เคียงกันนะครับนี่นะเอิบขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็มี Sound Effect ตรงนี้นะครับมาคอยแบบปุ๊บฟึบให้มันรู้สึกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปอีกกระป๋องหนึ่งนะครับไอ้เปลี่ยนไปอีกภาพหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนอีกภาพหนึ่งฟับทีนี้อันนี้ก็คือภาพเคลื่อนไหวที่เราทำเอาไว้ครับจะมีการขยับตาแล้วก็เล่นในเรื่องของโมชั่นสเกลโพซิชันต่างๆนะครับคือทำเฟรม by เฟรมทีละสเต็ปไปไงปึ๊บแบบลากไปกระป๋องแคบก่อนแล้วก็ดึงมากว้างดึงมากว้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะฟุบเพื่อเราจะเปลี่ยนฉากครับก็คือซูมเข้าไปในเรื่องของสเกลตรงนี้ปังเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากไปอีกฉากหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ทำคัลเลอร์สีให้มันแบบดูใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นฉากตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ่ายนิ่งๆนี่แหละครับแต่เรามาเพิ่มสเกลให้มันมีการแบบซูมเข้าไปอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรหน่อยฟึบแล้วก็หยิบกระป๋องออกมาฟึบ
แล้วก็กลับมาที่ที่เราถ่ายที่เป็นโปรดักตอนเปิดอะไรเงี้ยครับก็คือสลับเล่าเรื่องไปฟึบหยิบกระป๋องขึ้นมาเปิดกระป๋องในส่วนของตรงนี้ครับในตอนที่เราเปิดกระป๋องเนี่ยเราก็ถ่ายควบคู่กันไปกับของจริงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนเปิดกระป๋องเนี่ยผมไม่ได้ใช้เสียงจริงในตอนที่ถ่ายนะครับแต่ว่าถ้ามูล่าเพื่อนๆสามารถอัดเสียงจริงได้หรือใช้ตัวอัดเสียงแยกเช่น Zoom H1 อะไรเงี้ยครับผมหรือว่า Zoom H6 หรืออะไรที่เป็นตัวอัดเสียงแยกเนี่ยมันก็จะได้เสียงจริงมาใช้ด้วยแต่ทีนี้ผมไม่ได้ใช้เสียงจริงเพราะเราใช้กล้องแล้วก็มันเป็นไมค์ที่บิวอินจากกล้องอะครับเสียงมันจะไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องมันกล้องผมก็เลยไปโหลดเสียงมานะครับผมซึ่งเสียงเนี่ยแล้วก็มาวางให้มันตรงกับภาพนะครับที่เรียกว่าซาวด์ดีไซน์นั่นเองครับดีไซน์แบบเสียงเปิดกระป๋องลงไปเงี้ยเราสามารถเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปเซิร์ชหาเอฟเฟกต์ได้นะครับว่าไอ้เปิดกระป๋องภาษาอังกฤษมันเซิร์ชว่าไงเนี่ยแล้วมันจะขึ้นมาเพียบเลยนะฮะแล้วก็เสียงมาวางให้มันรู้สึกเปิดกระป๋องเสียงเทน้ำเห็นไหมฮะฉากนี้ก็จะมีการเทน้ำแล้วมีการซ่าของเสียงอันนี้เราก็ไปหาได้นะฮะก็จะมีกว้างกลางแคบปกติแล้วฮะถ่ายให้มันดูซ่าๆปุ๊บตรงนี้เหมือนกันครับฉากจบของเรานะครับฉากจบตรงนี้จะมีการแบบหมุนโปรดักฟึบตรงนี้เราจะมีการหมุนโปรดักเกิดขึ้นใช่ไหมฮะฟึบตรงนี้เราก็ใช้ถาดหมุนนั่นแหละฮะในการหมุนโปรดักแต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าถาดหมุนของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับบางทีแบบเอาโปรดักที่มีน้ำหนักเยอะไปวางเนี่ยถาดหมุนมันก็จะหยุดอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันก็จะไม่หมุนใช่ไหมฮะนี่ทีนี้เราก็หมุนพร้อมกับอยากให้มันรู้สึกมากกว่านี้เพราะเราตั้งกล้องนิ่งๆเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราอาจจะแบบใช้เหมือนเดิมฮะผมจะใช้เอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วก็ในเรื่องของสเกลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการแบบซูมเอาท์หรือซูมอินเห็นนะฮะแล้วก็หยิบแก้วขึ้นมาขึ้นโลโก้ประมาณเท่านี้ฮะสำหรับการเบรกดาวน์การตัดนะครับรวมถึงการทำคลิปให้มันกระป๋องพูดได้นะครับก็มีประมาณนี้ก็ตัดเล่าเป็นเรื่องราว1ตัวนะครับประมาณ40วิ50วินะครับผมเป็นไงกันบ้างผมสำหรับกระป๋องพูดได้ตัวนี้นะครับผมจริงๆก็สามารถเล่นได้ทุกกระป๋องนะครับแล้วก็ลองไปมูฟเมนต์เล่นกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เพื่อนๆทำคลิปหรือเล่นมันออกมาหรือมีมูฟเมนต์อะไรเงี้ยสามารถแท็กมาให้ผมดูบ้างได้นะครับแบบสนุกๆในช่วงนี้นะครับก็คือหาอะไรทำว่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The Bell Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมเอลลาไปก่อนสวัสดีครับแทมครับ